ถ้าถามว่าพี่ซาร่าเข้ามาทำธุรกิจอสังหาได้ยังไงล่ะคะเริ่มแรกนะคะก็เริ่มจากเพื่อนกันนี่แหละคนสนิทกันเดือดร้อนแล้วเขาก็มาขอยืมเงินตอนนั้นก็น่าจะยืมหลักแสนอยู่นะแต่ว่าเหมือนเราก็ไม่มีเงินแต่เขาก็บอกมาคำนึงว่าเขากำลังขายที่อยู่แต่ว่ามันยังขายไม่ได้ okay. yeah. อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราอาสาที่จะทำคลิปแล้วก็ขายที่ให้คนที่รู้จักนะคะแล้วก็ปรากฏว่าลงไปประมาณเดือนกว่าที่แปลงนั้นก็ขายได้สิ่งที่ดีใจมากก็คือการที่เราได้เห็นรอยยิ้มของเขา okay. yeah. ตอนที่เขาขายที่ได้เขาสามารถเอาเงินก้อนตรงนั้นเนี่ยมาปลดปล่อยภาระที่เขามีได้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆในตอนนั้นเขาก็มีการหยิบยื่นเงิน 3% ที่เป็นค่าในหน้าทั่วไปเนี่ยให้เราแต่ตอนนั้นเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่รับนะ okay. yeah. เพราะเหมือนเราก็ช่วยกันด้วยมิตรภาพช่วยกันด้วยใจแต่ว่าถ้ามีงานต่อไปอยากให้ช่วยก็บอกมาได้แล้วก็ค่อยว่ากันถึงตอนนั้นจากตรงจุดนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนกันนี่แหละก็ให้ไปถ่ายให้เรื่อยๆสำหรับคนไหนที่เขากล้าพูดเขาก็ออกกล้องเองได้คนไหนที่เขาไม่กล้าออกสื่อเขาก็ให้เราเนี่ยรีวิวที่ให้เพื่อที่จะขายตรงนี้ให้ได้หลังจากที่เราได้ทำได้ช่วยเพื่อนตรงจุดนั้นแล้วเราก็มีความคิดว่าอาชีพเนี้ยมันก็เหมาะดีนะไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันในการทำเราใช้ช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงที่เราแบ่งเวลาไปสามารถที่จะไปทำมันได้แล้วมันก็เป็นอาชีพที่เรามีความสุขเพราะว่าเราได้คุยกับคนให้คำปรึกษาเขาแล้วเขาก็โอเคก็คือให้ความรู้สึกดีๆกับเรามาโดยที่ผลตอบรับมันอาจจะไม่ใช่เงินมันอาจจะการไปเที่ยวบ้านเพื่อนเป็นการเปิดหูเปิดตาของเราไปในตัวค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขกับอาชีพนี้เพราะว่าเหมือนมันก็การที่ซาร่าทำงานเนี่ยก็คือไม่ได้โฟกัสตรงเงินแต่ว่าโฟกัสตรงความสุขระหว่างที่เราทำงานมากกว่าถึงจะได้10บาท20บาทถ้าเรามีความสุขซาร่าก็ทำเหมือนเราได้ใช้เวลากับครอบครัวไปด้วยการที่เราเนี่ยได้ไปรีวิวที่ก็ถือเป็นการที่เราเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราได้ไปหลงทุกที่นะคะแล้วก็ได้ทะเลาะกับซิริการทะเลาะกับซิริเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขเราได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอที่เราประทับใจเก็บไว้ดูตอนนี้เรายังไม่แก่ตัวเรายังเดินทางไปโน่นไปนี่ได้อีกหน่อยถ้าเราอายุมากขึ้นเราอาจจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วก็ได้เราอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับซิริแบบนี้อีกแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นกับชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมากๆคือโลกมันเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ถือว่าระบบออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการเลือกใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะกับเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางคนมี Facebook มี TikTok มี YouTube มีอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนที่มันเหมาะกับงานของเราแพลตฟอร์มไหนที่มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ว่าระบบไหนที่มันเหมาะกับคุณเพราะว่าเหมือนบางทีเนี่ยเหมือนเรามองกระจกอะค่ะมองตัวเองเราอาจจะเห็นแค่ด้านหน้าแต่มันไม่เห็นระบบหลังบ้านมันไม่เห็นด้านหลังของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้ว่าเออเนี่ยระบบงานผมระบบงานของพี่เป็นแบบนี้หนูมีอะไรแนะนำไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแนะนำกันได้เราก็จะได้ช่วยกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะก็อย่างที่เรารู้ๆกันกระแสหลายๆอย่างมันทำให้เซนซิทีฟต่อธุรกิจของหลายๆคนนะคะปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าการรีวิวสินค้าการขายในระบบออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับธุรกิจใครแอบดูคลิปนี้อยู่ที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลหรือว่ายังเป็นที่ไม่น่าพอใจนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มทำระบบธุรกิจออนไลน์เลยถ้าดูคลิปนี้แล้วหรือว่าแอบดูอยู่หรือว่าแอบดูอยู่นานแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทาง Facebook ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเรามีทีมงานที่จะติดต่อกลับแล้วก็ตอบข้อซักถาม
ของทุกๆคนนะคะ